ัสดีค่ะอากานิตนะคะจากงานยาจากกองยานะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะตอนนี้ที่กองยามีการปรับโครงสร้างนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่นะคะซึ่งตัวเองยังจำไม่ค่อยได้ยากลุ่มยาใหม่และการส่งเสริมวิจัยยานะคะก็วันนี้ที่ฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะคะเภสัชกรหญิงวรสุดายุงทองนะคะให้มาให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลเพื่อก็ในทางเราในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านผลิตภัณฑ์ยานะคะก็จะมาแชร์อัปเดตค่ะที่มีความพยายามในการปรับปรุงการทำงานของอย.เพื่อที่จะทำให้สามารถช่วยส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกของทุกท่านได้นะคะค่ะในวันนี้ก็ที่เตรียมมานะคะในส่วนแรกก็อยากจะแชร์ทบทวนกันนะคะในเรื่องของทิศทางการพัฒนาระบบยานะคะด้านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะ2561ถึง2580นะคะเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะคะโดยมีแผน BCG แล้วก็แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาเนี่ยนะคะซึ่งตรงอย่างแผน BCG เนี่ยก็มีเป้าหมายด้านการแพทย์และสุขภาพนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองลดการนำเข้านะคะการส่งออกการวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะส่วนนี้ก็จะสนับสนุนให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็น Medical Hub แล้วก็เป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพได้นะคะโดยเขามีเป้าหมายด้านผลิตภัณฑ์ยาวัคซีน ATMP แล้วก็เครื่องมือแพทย์นะคะในส่วนนี้แผน BCG กับแผนด้านพัฒนาระบบยาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกันแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้ได้มีดกับแผนแม่บทด้านบนที่เป็นข้อ4อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตรวมถึงข้อ23นะคะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยนะคะค่ะถ้ามาดูที่ตัวแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทยเนี่ย2566ถึง2570เนี่ยนะคะก็มันจะมียุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เนี่ยเขาก็คือเพื่อระบบยาที่มั่นคงบนพื้นฐานของการresearch and development นะคะแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงยาคุณภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็ปลอดภัยนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือมีเรื่องของข้อ1ความมั่นคงด้านยาและการวิจัยและพัฒนายานะคะ2เป็นเรื่องของกลไกการเข้าถึงยาและราคายานะคะ3กลไก RDU แล้วก็4เรื่องสารสนเทศเพื่อจัดการระบบยาซึ่งทั้ง4ข้อเนี่ยอย.ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนางานด้านเหล่านี้อยู่นะคะส่วนที่เกี่ยวกับงานวิจัยทางคลินิกในวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของข้อ1แน่นอนเรื่องความมั่นคงด้านยาและการวิจัยและพัฒนายานะคะเป้าหมายตรงนี้ก็คือเรื่องผลิตยาทดแทนการนำเข้าแล้วก็พัฒนายานวัตกรรมในประเทศนะคะโดยเขากำหนดตัวชี้วัดไว้นะคะก็มีเรื่องของมูลค่ายามุ่งเป้านะคะยานวัตกรรมแล้วก็มูลค่ายาส่งออกที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ที่1นะคะส่งเสริมและร่วมพัฒนาให้เกิดความมั่นคงด้านยาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมยาเนี่ยนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อผลิตยาสามัญทดแทนการนำเข้าแล้วก็ผลิตยานวัตกรรมอุตสาหกรรมยาในประเทศนะคะก็คือเนี่ยค่ะที่ทุกท่านresearcher ทุกท่านจากทาง academic ทั้งทางอุตสาหกรรมนะคะทำกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะก็เราก็มีความพยายามที่จะส่งเสริมงานด้านนี้มากขึ้นนะคะตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะคะทั้ง3ตัวทั้งเรื่องที่บอกว่าเพิ่มมูลค่ายานะคะและการยานวัตกรรมแล้วก็มูลค่ายาที่ส่งออกนะคะด้วยกลวิธีต่างๆนะคะอันที่1ก็คือเรื่องของสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมในประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของพัฒนาดูแลกำกับยากำกับดูแลให้เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานะคะยาในประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นการสนับสนุนการผลิตยาใหม่นะคะทดแทนการนำเข้า4นะคะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาด้วยนะคะข้อ5ก็จะเป็นเรื่องของศักยภาพของการส่งออกยาที่ผลิตในประเทศแล้วข้อ6ก็คือเรื่องของพัฒนาหน่วยงานบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาค่ะโดยเรื่องของการสนับสนุนศักยภาพเนี่ยมีมาตรการสำคัญก็คือเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะการศึกษาวิจัยทางคลินิกแล้วก็การจัดซื้อนะคะส่วนนี้ก็เ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยยาทางคลินิกเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่อย.รับผิดชอบอยู่ถ้าเรามามองดูทางในประเทศของเรานะคะศักยภาพเรามีมากนะคะที่จะส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะคะที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะการพัฒนายาใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยมีโครงการวิจัยยาเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทยนะคะมากมายนะคะโดยข้อมูลที่อย.เองเนี่ยก็มีอย่างน้อย100โครงการต่อปีนะคะที่เป็นโครงการใหม่ไม่นับโครงการที่ongoing อยู่นะคะค่ะในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามี study site มากมายนะคะโรงพยาบาลจากภาคการศึกษานะคะชั้นนำนะคะโรงพยาบาลใหญ่ๆกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะคะแล้วก็โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศนะคะนอกจากนี้ก็เรายังมีห้องปฏิบัติการนะคะที่ได้มาตรฐานนะคะมี qualified staff ก็คือมีเจ้าหน้าที่วิจัยเนี่ยที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้รับการอบรมนะคะรวมถึงมี target patients ที่ผู้ที่น่าจะมาเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยในโรคที่ต้องการศึกษาได้นะคะมีความหลากหลายมากมายในส่วนนี้แล้วก็เรายังมี CRO บริษัทที่เขารับจ้างทำวิจัยเนี่ยจำนวนหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยรับจ้างรับงานวิจัยจากต่างประเทศหรือว่าช่วยพัฒนางานวิจัยในประเทศไทยเนี่ยให้สามารถดำเนินการได้นะคะแล้วก็ส่วนของ healthcare system แน่นอนนะคะเราก็มีโครงสร้างที่ซัพพอร์ตเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่นะคะรวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศไทยเนี่ยโลจิสติกของเราก็ไม่แพ้ที่ใดในโลกนะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นด้านของการยอมรับ international standard นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็นำเข้ามารวมกับในส่วนของกฎหมายนะคะแล้วข้อกำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้าน good clinical practice นะคะมาตรฐานด้านการผลิตยานะคะ GMP มาตรฐาน GLP นะคะของห้องปฏิบัติการ toxico นะคะแล้วก็รวมถึง ICH guideline อื่นๆด้าน safety quality efficacy นะคะที่ก็เป็น requirement ที่จะต้องมีนะคะเพื่อการพัฒนายาให้ได้มาตรฐานสากลนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของประเทศเราเนี่ยก็ยังมีกลไกที่ซัพพอร์ตการดำเนินการวิจัยทางคลินิกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ approval โดย อย. approval โดย EC นะคะเรายอมรับ parallel submission แล้วก็ทางการดำเนินการของ EC และ อย. เองก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มี mechanism ของการใช้ central EC นะคะการดำเนินการวิจัยในหลายไซต์พร้อมๆกันนะคะก็สามารถยื่นที่ EC กลางนะคะก็คือของ C-REC ได้นะคะแล้วก็ยังมีในหลายๆโรงเรียนแพทย์ก็จะมี potential ในหลายๆโรงเรียนแพทย์นะคะก็จะมีศูนย์ที่เป็น CRC ที่ช่วยซัพพอร์ตงานวิจัยของตนเองอยู่นะคะตรงนี้ก็ส่งเสริมคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือเรื่อง regulatory system นะคะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะตรงนี้ทางอย.แล้วก็ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะที่อย.ก็จะเป็น NRA นะคะกรมวิทย์เขาก็เป็น NCL นะคะที่ร่วมกันทำงานแล้วก็ด้านการกำกับดูแลแล้วก็เราก็ทำงานโดยยึดตามมาตรฐานดัชนีชี้วัดขององค์การอนามัยโลกนะคะที่เรียกว่า WHO Global Benchmarking Tools นะคะที่เขาได้มาประเมินระบบของประเทศไทยเนี่ยสำหรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนนะคะตั้งแต่ research จนถึงขึ้นทะเบียนจนถึง post marketing นะคะซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตของยานะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องของregulation นะคะที่พยายามทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานนะคะในส่วนของอย.นะคะที่สำคัญเราเนื่องจากเราควบคุมระเบียบกฎหมายนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของทบทวนเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยยาทางคลินิกนะคะค่ะในส่วนของยาเนี่ยเราปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยานะคะแล้วก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ปี2530เนี่ยนะคะอย่าง79ทวีนะคะมาตรา79ทวีเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะมีกำหนดไว้ว่ายาที่จะผลิตนำเข้า
มาในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยจะต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.ก่อนนะคะในปี2530เนี่ยมีการเพิ่มบทยกเว้นตรงนี้ก็คือเรียกว่ามาตรา79ทวีนะคะมีวงเล็บ1 2 3 4 5นะคะลองไปศึกษาดูได้นะคะซึ่งในข้อนึงในนั้นน่ะแล้วก็มันจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยาผลิตยาตัวอย่างนะคะเพื่อการขึ้นทะเบียนแล้วก็เรื่องของยาวิจัยที่จะนําเข้ามาวิจัยในประเทศขออภัยค่ะเขาจะเขียนว่ายานำเข้าเพื่อแบบวัตถุประสงค์บางอย่างที่ได้รับยกเว้นจากรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็เลยมาประกาศนะคะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่14นะคะเรื่องการนำเข้ายานำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะโดยที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะก็คือหนึ่งในวัตถุประสงค์นั้นก็คือเรื่องของการวิจัยทางคลินิกนะคะอาจจะมีอีก3ข้อทั้งหมดมัน4วัตถุประสงค์นะคะมีเรื่องวิจัยเรื่องวิเคราะห์นะคะจัดนิทรรศการแล้วก็เรื่องของการบริจาคเพื่อการกุศลนะคะส่วนที่เกี่ยวกับยาวิจัยก็คือเขาเรียกว่าให้ขออนุญาตตามแบบนยม.1เพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกติดปากว่าเป็นการขออนุญาตนยม.1นะคะแล้วถ้าส่วนที่เกี่ยวกับผลิตยาก็จะใช้อีกข้อนึงที่เป็นในเรื่องของในแบบตัวแบบขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างนะคะเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับถ้าเลือกวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทางคลินิกก็จะต้องปฏิบัติตามรายการเอกสารแล้วก็เงื่อนไขที่อย.กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีในปี2561เนี่ยก็มีการออกประกาศเงื่อนไขแล้วก็ข้อกำหนดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาเพื่อการวิจัยแล้วก็นำเข้ายาเพื่อการวิจัยนะคะต่อมาเนี่ยก็มีพัฒนาการนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เล่าถึงว่าองค์การอนามัยโลกมาตรวจสอบการทำงานแล้วก็เขาก็ตั้ง tools ตั้ง indicator ว่าในการทำ oversight กำกับดูแล clinical trial เนี่ยจะต้องมี indicator อะไรบ้างนะคะตั้งแต่ด้านกฎหมายด้านไปถึงด้านบุคลากรแล้วก็หลายๆเรื่องนะคะที่สำคัญเนี่ยส่วนหนึ่งคือเรื่องด้านกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายเดิม 2530-2532 ตรงนี้นะคะมันเป็นการควบคุม product นะคะซึ่งแนวโน้มแนวทางมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาต้องการให้ oversight clinical trial ค่ะในครอบตัวโครงการวิจัยนะคะจึงเป็นเหตุให้เราออกมีการแก้ไขพรบยาแล้วข้อหนึ่งในนั้นก็คือเพิ่มเรื่องมาตรา77จัตวานะคะในการแก้ไขพรบยาครั้งที่6ปี2562ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะว่าเขาว่ายังไงบ้างนะคะในส่วนนี้จะมีส่วนที่บอกว่าให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะซึ่งก็ได้มีการออกเป็นตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะในช่วงต้นปีนี้นะคะ2566นะคะเรื่องการศึกษาวิจัยยาเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะจากนั้นเนี่ยในตัวประกาศกระทรวงเองเนี่ยก็มีเนื้อหาส่วนที่บางข้อเนี่ยจะต้องให้อย.นะคะเลขาธิการอย.ออกประกาศในรายละเอียดเพื่อการปฏิบัตินะคะแล้วได้ตามมาตรฐานที่ต้องการนะคะเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครตรงนี้จะเป็นตัวประกาศอย.มุมล่างขวาเนี่ยก็คือเป็นร่างอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นทางกองยาเนี่ยแล้วก็มีแนวทางการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาวิจัยยาตัวนี้อยู่นะคะซึ่งเพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยยาเป็น study based clinical trial เขาเรียกว่า clinical trials authorization นะคะเดิมถ้าประกาศกระทรวงเมื่อปี2532เนี่ยมันจะเป็นแนว product orient ใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นแนวของคลุมการศึกษาวิจัยยาให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครแล้วก็ยาก็จะเป็นสับเซตยาวิจัยก็จะเป็นสับเซตอยู่ในนั้นอีกทีนึงนะคะในส่วนของเรามีแนวทางปรับปรุงนะคะก็คือการศึกษาวิจัยยาเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาวิจัยยาที่มีผลต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาเนี่ยตรงนี้จะตกอยู่ภายใต้ม .77 จัตวานะคะที่เพิ่มขึ้นมา2562เนี่ยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือมีการออกประกาศที่บอกว่าเป็นประกาศการศึกษาวิจัยยาอันนี้ก็คือลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะจะมีผลบังคับใช้29 กุมภาพันธ์ 67นะคะ
ค่ะซึ่งทางอย.เนี่ยก็คือกำลังพัฒนาร่างตัวนี้อยู่นะคะประกาศในส่วนของมาตรฐานเพิ่มเติมการขออนุญาตแล้วก็การรายงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ทันการบังคับใช้นะคะ29 กุมภาพันธ์ 67ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงก็จะเป็นเรื่องของสำหรับการศึกษาวิจัยที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วเนี่ยการศึกษาวิจัยอื่นๆก็จะอยู่ภายใต้มาตรา79ทวิเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ยกเลิกมาตรานี้ออกไปยังมีอยู่นะคะแล้วก็ตัวประกาศปี2562เดิมเนี่ยอาจจะน่าจะถูกปรับให้เข้ากับการศึกษาวิจัยยาที่เป็นเพื่อผลงานทางวิชาการนะคะหรือในกรณีอื่นที่ไม่อาจครอบคลุมในส่วนที่เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับยาได้ก็คือจะใช้ตัวประกาศภายใต้79ทวิเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะอีกข้อนึงก็คือเรื่องของเราจะนำในการทำตัวประกาศศึกษาวิจัยยาอันใหม่เนี่ยก็คือจะนำหลักการความเสี่ยงมาใช้ในการกำกับดูแลนะคะการศึกษาวิจัยยาโดยจะมีการแบ่งประเภทของการศึกษาวิจัยยานะคะแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางนะคะความเสี่ยงต่ำแล้วก็ระบุมาตรการดำเนินการให้เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยยาแต่ละประเภทนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมเราต้องการส่งเสริมการศึกษาวิจัยยาแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตนะคะแล้วก็ไม่เป็นการแต่ยังไงก็ไม่เป็นการลดมาตรฐานการกำกับดูแลนะคะเราจะยึดแนวทางของWHO Global Benchmarking Tools นะคะแล้วก็ยอมรับอาจจะมีการยอมรับการอ้างอิงผลการพิจารณาอนุญาตการศึกษาวิจัยยากับ SIA คือ Stringent Regulatory Authority นะคะคือเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาเนี่ยของประเทศชั้นนำที่อย.ให้การยอมรับนะคะก็อาจจะนำถ้าเขามีออก by approval หรือว่า assessment report สำหรับการอนุญาตโครงการวิจัยยานี้แล้วในต่างประเทศก็อาจจะสามารถนำมาอ้างอิงแล้วก็ช่วยให้การพิจารณาอนุญาตการศึกษาวิจัยยาส่วนที่จะทำในประเทศไทยเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีความพยายามในการลดข้อกำหนดต่างๆลดเอกสารนะคะแล้วก็นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานนะคะ